นามิช่อง9ใครต้องการจะซื้อของพอยต์ออนไลน์นะครับลดไปเลยสูงสุด 15% หายเงิน M รับกลาง ID ไอเทมต่างๆพร้อมเซตสัตว์เลี้ยงสุดคุ้มสำหรับมือใหม่ติดต่อได้นามิช่อง9นามิชื่อสีน้ำเงินเท่านั้นกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเยี่ยมภาพสตูดิโออีกครั้งหนึ่งนะวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมก็จะมาเก็บเลเวลนะครับตัวหมัดของผมแหละตัวหลักนะคุณผู้ชมครับก็ใกล้จะเลเวลตัน195แล้วคุณผู้ชมครับหลังจากที่เรารีสปินมาเนี่ยก็ตั้งแต่วันที่3อ่ะจนวันนี้นะครับก็วันที่10นะครับเดือนเอ้ยวันที่6ดิวันที่6เดือน10นะคุณผู้ชมครับเดือนตุลานะครับจากเรารีตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะครับใช้เวลามาประมาณเดือนขวาแล้วคุณผู้ชมครับจาก186นะขึ้นมา194กับ99เปอร์นะครับวันนี้ก็มาดูวิธีการเก็บเลเวลกันครับคุณผู้ชมครับผมก็จะใช้ให้เป็นคอม2เครื่องนะคุณผู้ชมครับก็จะนี่ครับเป็นตี้ปิดนะก็คือจะปิดทั้งตี้เลยครับ7คนนะครับแล้วก็จะมีพระนะครับแล้วก็มีตัวดวลนี่ตัวดวลพระนะครับแบบนี้แล้วก็จะเป็นการลากนอกตี้นะครับนอกตี้อย่างน้อยสักประมาณ 3-4 คนนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับแล้วผมก็ใช้โปรแกรมนี้ฮะนี่บอร์ดแลนด์นิวนะเข้ามาช่วยนะครับในการเก็บเลเวลของผมปกติเนี่ยผมจะลากเครื่องหนึ่งครับแล้วก็ปิดเครื่องหนึ่งแต่วันนี้คือผมจะมาอัดคลิปไงก็เลยต้องเล่นเครื่องเดียวครับคุณผู้ชมครับก็ให้เพื่อนช่วยลากไปตอนนี้อ่ะผมก็เนี่ยครับก็ใช้สกิลออโต้ไปครับกดใช้สกิลไปแล้วก็คลิกขวาไปคลิกขวาค้างลากออกหน้าจอไปครับแล้วก็เมาส์มารอตรงนี้อ่ะแบบนี้ครับเนี่ยตัวละครเราก็จะตีไปเรื่อยๆครับออโต้ฮะแต่มันก็จะตีได้ประมาณ1ชั่วโมงครับคุณผู้ชมครับพอครบ1ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะหลุดนะเพราะว่าเขา GM เขากันบอทอยู่แล้วครับคุณผู้ชมครับเกมนี้ห้ามใช้บอทมาปิดอยู่แล้วนะก็เหมือนเราต้องอยู่จอตลอดครับคุณผู้ชมครับในการเก็บเลเวลนะอ่ะนี่ครับมาดูกันซิว่าจะใช้เวลากี่นาทีนะครับก็เนี่ยเริ่มจะประมาณ 4:10 นาทีนะครับ1เปอร์เนี่ยใช้เวลากี่นาทีเดี๋ยวลองมาจับกันนะคุณผู้ชมครับสงสัยกันไหมครับคุณผู้ชมครับว่าทำไมตัวเลเวล195เนี่ยมันราคาตัวนึงเนี่ยเลเวลตัวเปล่าๆนะคุณผู้ชมครับราคาสูงถึง 10,000 ถึง 13,000 เลยนะ 10,000 ถึง 13,000 เนี่ยโอ้โหตัวเปล่าอย่างเดียวนะครับเลเวล195เนี่ยทำไมราคามันแพงนักนะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องลองมาเก็บเลเวลเองดูนะครับจะเข้าใจว่าโอ้ราคานี้แม่งไม่แพงเลยสำหรับเวลาที่เสียไปนะครับผมเนี่ยเก็บเลเวลมาประมาณ1เดือนเนาะคุณผู้ชมนะครับจากที่รีมาก็ประมาณ1เดือนนะครับแล้วก็เปิดบอร์ดปิดไปครับตอนนี้เขาเรียกบอร์ดปิดไปผมไม่ได้ใส่แหวนนี่วะเดี๋ยวใส่แหวนป้องกันก่อนจะตายจะตายเอานี่ครับใส่แหวนเป็นใส่เป็นพวกของป้องกันนะคุณผู้ชมครับก็เนี่ยเซตผมก็จะเป็นชุด185นะครับบวกป้องกันนะครับนะฮะเรทป้องกัน16 17 18นะครับก็มีใส่ครับเนี่ยเอามาบวก6พอเนี่ยทั้งตัวครับค่าป้องกันของผมนะครับเนี่ยเห็นมั้ยครับพอบัฟเต็มๆนะครับครบบัฟพระครบๆนะครับก็จะมีค่าป้องกันอยู่เกือบ600คุณผู้ชมนะยังโหดมอนจะตีผมไม่ค่อยลดเลยครับคุณผู้ชมครับเนี่ยตีเข้าที10บา20บานะครับก็จะทำให้เรานะสามารถเก็บเลเวลได้ง่ายขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็บอร์ดปิดไปครับคุณผู้ชมครับสำหรับใครนะครับที่หาปาร์ตี้นะครับก็ลองไปหากันดูนะครับเดี๋ยวนี้มันลดโตแล้วครับคุณผู้ชมครับเพิ่งอัปเดตแพทมาวันที่เท่าไหร่นะวันที่3มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับอัปเดตแพทใหม่มาคือเมื่อก่อนน่ะมันมีทั้งหมดโต2ถึงโต10แต่ปัจจุบันเนี่ย G เขานำออกไปแล้ว5โตนะครับก็เหลือแค่โต2โต5ก็มีอยู่4โตเท่านั้นนะครับที่จะเก็บเลเวลกันนะครับเราก็ทำการนะฮะลากนอกตี้ครับตอนนี้อยู่ลากอยู่ประมาณ 3-4 คนนะคุณผู้ชมนะพอแป๊บเดียวก็ขึ้นมา20กว่าเปอร์หลังแล้วครับผ่านไปประมาณ 4-5 นาทีฮะท้ายที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับเวลาเก็บเลเวลนะครับเราก็ต้องใส่สร้อยเนาะคูณ6นะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยเป็นสร้อยกับกำไรที่ว่าบวกค่าประสบการณ์นะอย่างละ3ก็เป็น6ใช่มั้ยครับแล้วก็นะครับกล่องเนี่ยครับกล่องเสี่ยงโชคที่ดรอปจากมอนเนี่ยฮะเราก็ควรจะเก็บเป็นกล่อง EXP นะสำหรับคนที่ต้องการมาเก็บเลเวลนะครับให้ไวๆนะนะครับเราก็จะได้ดาเมจนะครับทั้งหมด7ดาเมจปิดนะครับแล้วก็ลากนอกตี้ไปครับประมาณนี้ไม่เราเก็บเวลไวมากดูครับนะฮะอย่างไวครับคุณผู้ชมครับก็คือมันจะปิดมอนเร็วครับคุณผู้ชมครับแล้วพระก็ยังเฟนได้อีกนะดูดิเฟนทุกคนในตี้นะดาเมจเหลือๆครับ
แล้วก็ไอเทมนะคุณผู้ชมนะก็อย่างที่แนะนำกันไปคุณผู้ชมครับพยายามหาของที่เป็นธาตุน้ำแข็งนะทำไมถึงต้องใช้ธาตุน้ำแข็งในการมาใช้เก็บเลเวลนะครับมันมีข้อดียังไงนะคุณผู้ชมครับธาตุน้ำแข็งเนี่ยถ้าเราตีมอนนะครับคุณผู้ชมครับมันจะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะติดธาตุเห็นไหมฮะตรงนี้ครับเปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือ 30% นะครับ 30% เนี่ยถ้าเราตีติดธาตุใส่มอนนะครับเราก็จะสร้างดาเมจได้มากขึ้นนะครับบวกขึ้นไปอีก 20% นะดาเมจอ่ะคุณผู้ชมแต่เอฟเฟคเนี่ยมันไม่ได้แสดงผลแค่กับเราคนเดียวครับคุณผู้ชมครับถ้าเราตีติดน้ำแข็งแล้วเพื่อนที่อยู่ในตี้ตีต่อครับก็จะได้ดาเมจเพิ่มอีก 20% ไปด้วยนะครับซึ่งถ้าคนในตี้นะเป็นธาตุน้ำแข็งทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมครับมันก็จะทำให้เราปิดได้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับง่ายๆคือได้ดาเมจเพิ่มขึ้น 20% นะอย่างโหดคุณผู้ชมก็ปิดไปครับปิดไวไหมล่ะดูดิคุณผู้ชมผมไม่ได้บัฟเพลคิกตีให้ดูตี 8,000 กว่าคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวนี้นะครับมันก็จะมีอาชีพใหม่ด้วยนะคุณผู้ชมนะที่เห็นไม่ใหม่หรอกครับมันมาตั้งนานแล้วแต่ผมไม่ได้ทำคลิปไงก็เป็นอาชีพที่รับจ้างลากครับคุณผู้ชมครับก็คือเนี่ยเขามารับจ้างลากเนี่ยวิ่งลากมอสให้นะครับให้ตี้ที่แบบยืนปิดเดียวนะครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะประมาณชั่วโมงละ40-50นะครับก็จะใช้เป็นพระนะเพราะว่าไม่ต้องเปลืองบอร์ดนะครับไม่ต้องเปลืองแบตก็บัฟใจแดงวิ่งมาเลยครับลากมายาวๆแบบนี้ฮะแม่นะลากมอนวิ่งมาใส่นะครับอันนี้ลากกันอยู่3คนใช่ไหมมอนอย่างเยอะคุณผู้ชมฮะแล้วที่ผมไม่ค่อยได้ทำคลิปนะครับช่วงนี้ก็คือเนี่ยมาซุ่มเก็บเลเวลนะคุณผู้ชมครับก็ไม่ค่อยได้ตัดต่อนะไม่มีเวลาเลยเลิกงานมาก็มาทำปาร์ตี้นะครับเก็บเลเวลเก็บเลเวลนะครับวันนึงก็ได้ประมาณ6ชั่วโมงบ้าง12ชั่วโมงบ้างนะครับแล้วแต่วันหยุดผมก็จะพยายามเวลไว้ถึง12ชั่วโมงนะขนาดผมเวลเรื่อยๆนะคุณผู้ชมครับยังใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งเลยเนี่ยเดือนขวาคุณผู้ชมฮะกว่าจะตัน10เวลเท่านั้นเนี่ยเป็นเดือนเลยคุณผู้ชมผมไม่ได้เวลทุกวันนะคุณผู้ชมครับบางวันผมก็ไม่ได้เวลบางอาทิตย์ผมก็ไม่ได้หยุดเลยนะฮะทำงานใกล้ละคุณผู้ชมใกล้จะตันละอีก50เปอร์เท่านั้นลุยแต่ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็คนส่วนใหญ่ก็จะเลเวลตันกันเยอะอยู่นะคุณผู้ชมนะที่เลเวลกันชุดแรกนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาเวลกัน24ชั่วโมงคุณผู้ชมครับเนี่ยทำตี้แบบผมเนี่ยลาก2คน3คนบ้างนะครับเวลวันที24ชั่วโมงคุณผู้ชมครับก็อาจจะใช้เวลาประมาณครึ่งเดือนนะ3อาทิตย์อะไรประมาณนี้ครับก็อาจจะตันแล้วนะครับ2อาทิตย์ตันอะไรประมาณนี้ที่เวลกันในช่วงแรกๆนะครับผมเนี่ยมาเวลรุ่นหลังคุณผู้ชมครับเวลกันไปตั้งเยอะแล้วแหละตอนแรกที่มันไม่ค่อยว่างคุณผู้ชมครับผมก็เลยขี้เกียจไปแย่งนะฮะเราก็ไม่ว่างเลยแหละรอที่ว่างแล้วเลยก็เลยกลับมาเก็บเลเวลนะครับเนี่ยก็ได้ปาร์ตี้ครับเก็บเลเวลไปอีก 30% เท่านั้นครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคุณผู้ชมครับก็มาดูเปอร์เซ็นต์เอ้ยจำนวนค่า EXP นะครับของเลเวล194ขึ้น195นะครับให้ดูกันเป็นขวัญตานะครับใครที่อยากเก็บเลเวลจนถึงทุกวันนี้นะครับสำหรับใครที่อยากเก็บเลเวลนะครับก็อย่าไปท้อคุณผู้ชมครับเกมนี้มันเป็นเกมแนวเก็บเลเวลอยู่แล้วฝึกความอดทนนะครับสนุกไปส่วนใหญ่คนก็อยากตันแล้วนะครับอยากไปทำอย่างอื่นบ้างนะครับเก็บเลเวลเบื่ออะไรอย่างเงี้ยนี่ครับคุณผู้ชมครับดูที่ทางใต้หลอด EXP เห็นไหมครับมันจะมีตัวเลขอยู่นะครับตอนนี้มันกี่ล้านแล้ววะเนี่ยเป็น10,000,000 100,000 1,351 ล้านเนี่ยครับคุณผู้ชมครับ EXP ที่ต้องการเนี่ยครับดูดิเยอะคุณผู้ชมครับก็ไม่เกินมือครับคุณผู้ชมครับทุกคนก็เล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ตันนะไม่ค่อยเวลไปครับแต่อย่างน้อยนะคุณผู้ชมครับก็ต้องเวลให้ถึงเลเวล185นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขากิจกรรมไฟฟ้าอะไรเงี้ยเขาจำกัดเลเวลนะคุณผู้ชมครับต้องอย่างน้อย185นะถึงจะเข้าร่วมเล่นกิจกรรมได้อยากให้เข้ามาเล่นกันเยอะๆครับสนุกครับไฟฟ้าผมเวลตันผมก็จะไปเล่นกิจกรรมบ้างแล้วล่ะ
ก็ลองมาพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเก็บเลเวลบ้างนะครับคุณผู้ชมครับก็เลเวลวันนึงเนี่ยสมมุติวันละ6ชั่วโมงเนี่ยก็ตีเป็นเงินนะก็ซื้อสร้อยกับซื้อตุ้มหูเนี่ยครับตอนนี้ก็ราคาอยู่ประมาณสร้อยก็ 250,000 นะครับหูก็ประมาณ 650,000 ป่ะหรือว่า 800,000 ป่ะจำไม่ได้แล้วก็เซตนึงก็ตีไปประมาณ 1M ครับก็วันนึงก็เสียค่าสร้อยอะไรพวกนี้ประมาณ60บาทเนาะถ้าเก็บเวลเองเนี่ยครับบางวันก็อาจจะเสียเยอะกว่านั้นเพราะว่าเวล12ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวจะซื้อเป็นสร้อย1วันก็ได้นะครับใครที่แบบว่าอยากเก็บเวลคุ้มๆนะก็จะได้ดีกว่าประหยัดกว่าฮะซื้อไปเลยครับ1วันครับเหลือเท่าไหร่ก็เดี๋ยวไปขายมือ2เอาครับคืนๆนี่ครับตีไปครับใช้ค่าใช้จ่ายเยอะอยู่นะคุณผู้ชมนะครับไหนจะค่าบัตรโตนะครับผมอยู่ตั้งกี่วันนะบัตรโตเนี่ยมันก็7วันหมดใช่ไหมคุณผู้ชมนะบัตรโตใบนึงตอนนี้ก็800,000มั้ย 850,000 คุณผู้ชมนะครับเกือบ M อ่ะคุณผู้ชมนะแล้วก็ผมเนี่ยไม่ได้เล่นแค่ตัวเดียวใช่ไหมผมก็ต้องเล่นตัวพระด้วยนะครับผมก็จะซื้อทั้งที2ดับเลยนะตัวพระที่วิ่งผ่านไปเมื่อกี้เห็นไหมผ่านแวบๆเนี่ยโตคิโอนะครับตัวผมเนี่ยตัวนั้นแหละนี่เพื่อนเอาไปลากให้นะครับผมอัดคลิปไงก็ขอบคุณเพื่อนๆในปาร์ตี้ด้วยนะครับที่สนับสนุนนะกับการเก็บเวลในวันนี้ครับขอบคุณเขามากเลยถ้าไม่มีเพื่อนๆนะครับก็ไม่ตันนะครับเกมนี้ต้องมีเพื่อนนะต้องเล่นเป็นทีมนะครับงั้นเก็บเวลคนเดียวยากแน่นอนนะครับลากเข้ามาครับเบอร์สุดท้ายละก็ใช้เวลาประมาณนะครับอยู่มาประมาณตีไปประมาณ15นาทีนะครับสำหรับตี้ VIP นะนี่ผมเรียกว่าเป็นตี้ VIP เลยแล้วกันตี้ปิด7ลากนอกนะครับปิด7พระ1นะครับลากนอกประมาณ 2-3 คนนะโดยประมาณนะครับโอเคครับผู้ชมครับอ่ะก็เลเวล195เป็นที่เรียบร้อยนะผู้ชมครับตบมือครับหลังจากที่เราเก็บเลเวลมาอย่างทรมานนะโอเคครับผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันแน่นะครับในกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วผมก็จะกลับมานั่งตัดต่อคลิปให้ทุกคนดูนะครับหลังจากที่หายไปนานนะครับนานๆลงคลิปทีเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาตัดเนาะก็ขออภัยด้วยนะครับผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะกลับมาทำคลิปให้ทุกคนดูอีกครั้งนึงละอาจจะมีโปรเจกต์นะผู้ชมนะครับเก็บเลเวลใหม่ตั้งแต่เลเวล1นะเดี๋ยวรอดูกันนะครับแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆนะครับเดี๋ยวมีจัดให้แน่นอนนะครับแจกโครงแจกของผมมีแน่นอนแหละเดี๋ยวสัก 1,500 ซับก่อนนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะไปแจกกันของนะไปสุ่มแจกแบบเดิมครับอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ